สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำโปรแกรมบันทึกหน้าจอคอมของเรานะครับก็จะเป็นโปรแกรมอะไรไปดูกันเลยครับโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คือชื่อโปรแกรมว่า TechSmith Camtasia ตรงนี้นะครับชื่อนี้นะครับจริงๆเป็นโปรแกรมเสียเงินนะครับแต่เพื่อนๆลองสามารถไปโหลดตัวทดลองมาใช้ก่อนได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำโปรแกรมไว้นะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะผมว่าโปรแกรมมันค่อนข้างดีมากเลยนะหลังจากที่ผมใช้มาเนี่ยมันดีแบบมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากนะแล้วก็ลูกเล่นมันเยอะมากนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาลองดูแล้วกันนะคือผมบอกก่อนนะว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ผมใช้ประจำเลยนี่แหละก็คือใช้ทุกคลิปเลยนะที่เพื่อนๆเห็นในช่องผมเนี่ยผมก็ใช้แต่โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวเลยนะแต่คลิปนี้ผมใช้อีกโปรแกรมนึงอัดนะเพื่อที่จะได้ทำให้เพื่อนๆเห็นว่าผมทำอัดหน้าจอยังไงกับโปรแกรมนี้นะก็คือคลิปนี้คลิปเดียวนะที่ผมใช้อีกโปรแกรมนึงซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะมาแนะนำไอ้โปรแกรมอัดหน้าจอที่ผมกำลังอัดอยู่ในคลิปนี้นะซึ่งผมใช้โปรแกรมฟรีนะก็คือโปรแกรมที่ผมใช้อัดอยู่ตอนนี้นะคลิปนี้นะคือผมใช้โปรแกรมฟรีนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดคลิปนี้มันออกมาดีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาโปรแกรมที่ผมใช้อัดอยู่ตอนนี้มาแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะผมก็เพิ่งได้ลองโหลดมาใช้ดูนะโปรแกรมฟรีอันนี้นะเพื่อที่จะมาแนะนำโปรแกรมบันทึกหน้าจอให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนั่นเองนะก็ถ้าเกิดผมใช้โปรแกรมที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะบันทึกอยู่เนี่ยมันจะเปิดโปรแกรมมาอีกมันก็จะดูยังไงอยู่ใช่ไหมก็เลยต้องใช้อีกโปรแกรมหนึ่งบันทึกหน้าจอเพื่อที่จะมาแนะนำโปรแกรมบันทึกหน้าจออันนี้นะก็ประมาณนี้นะอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีแล้วหรือยังไม่มีเนี่ยก็ดูคลิปนี้ไปก่อนนะว่าผมจะแนะนำอะไรเพื่อนๆบ้างนะก็ถ้าเกิดเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือชื่อโปรแกรมมันนะมันก็จะมี new project new project มันก็เหมือนกับโปรแกรมนี้จริงๆมันสามารถตัดต่อได้นิดหน่อยนะก็คืออาจจะตัดต่ออะไรได้นิดหน่อยนะแต่คือผมไม่เคยใช้นะในส่วนของตัดต่อเพราะว่าผมก็ใช้ Premiere Pro อยู่แล้วใช่ไหมก็ผมก็ใช้แค่บันทึกหน้าจออย่างเดียวนะก็หน้านี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะจริงๆมาถึงหน้านี้จะกด New Project ไปก็ได้หรือจะ New Recording เลยก็ได้นะก็เดี๋ยวผมจะ New Project ไปให้ดูก่อนนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคล่องแล้วเนี่ยมาถึงก็กด New Recording ไปได้เลยนะก็ไปหน้าบันทึกนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวผมจะมากดหน้านี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะ New Project พอมาถึงในหน้าตาของโปรแกรมนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจริงๆมันก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันมีเป็นเหมือนไทม์ไลน์นะก็เหมือนกับเอาไว้ตัดต่อสักเล็กน้อยอ่ะก็เอาไว้ตัดต่อในส่วนนี้มันก็จะมีอย่างเงี้ย media library annotation transition อ๋อพวกนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องมือต่างๆนะที่ใช้กับคลิปที่เราอาจจะบันทึกหน้าจอมานะเดี๋ยวผมก็จะลองบันทึกหน้าจอให้เพื่อนๆดูนะแต่ก็มาในส่วนของพวกการตั้งค่าสักเล็กน้อยแล้วกันนะก็มาลองดู preference ตรงนี้นะมันก็จะประมาณนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะสามารถเลือกขนาดของหน้าจอที่เราจะเป็นไฟล์ออกมานะเป็นไฟล์เนี่ยโปรเจกต์เซตติ้งนะก็จะเป็นขนาดหน้าจอที่เราจะบันทึกออกมานะครับก็จะเลือกได้30เฟรม60เฟรมอะไรอย่างงี้นะก็ช็อตคัทพาร์ทเนอร์ทิมมิ่งตรงนี้ก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองบันทึกหน้าจอให้เพื่อนๆดูก่อนละกันว่าโปรแกรมมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆ เปิดมาหน้าโปรแกรมอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้มาในส่วนของเรคคอร์ดตรงนี้นะตรงนี้มันก็จะมีเขียนว่าเรคคอร์ดนะครับเราก็กดเรคคอร์ดไปพอกดเรคคอร์ดไปเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีหน้าต่างที่แบบเหมือนไว้กับควบคุมก่อนที่เราจะกดบันทึกนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆ เนี่ยมาถึงเลือกไมค์แล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะมีเหมือนที่เส้นเสียงตีไมค์ระดับเสียงเนี่ยตีอยู่นะว่าเสียงเราเข้าแล้วก่อนที่จะบันทึกก็ให้เพื่อนๆเช็คตรงนี้ก่อนนะว่าเสียงมันเข้ามาหรือยังนะก็ผมเคยมีครั้งหนึ่งนะอัดไปเนี่ยไม่ได้เลือกไมค์ตรงนี้นะไปเลือกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วลืมเราไม่ได้ดูนะก็อัดไปให้ตายเถอะก็อัดไมค์เสียดายนะตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆหมั่นเช็คตรงนี้อัดอยู่เนี่ยอาจจะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาดูก็ได้นะว่าผมเคยนะครับตอนแบบเราบันทึกอยู่อย่างนี้นะแล้วไอ้สายเนี่ยสาย USB เนี่ยมันหลุดอ่ะเหมือนมันมีปัญหาอะไรกับขั้วอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มันก็หลุดไปเนี่ยทำให้ไอ้ตอนต้นคลิปเนี่ยมันมีเสียงปกตินะแต่ตั้งแต่กลางๆคลิปไปถึงท้ายคลิปเนี่ยเสียงผมหายนะครับเสียงหายแล้วก็มีแต่เสียงจากกล้องเนี่ยซึ่งมันก็ท
ทำคลิปไม่ได้นะเสียงจากกล้องมันก็เสียงมันไม่ไหวอะก็เลยคลิปนั้นก็เลยต้องโละทิ้งใหม่แล้วบันทึกใหม่เคยเจออยู่ครั้ง2ครั้งเหมือนกันครับก็แย่เหมือนกันนะเพราะว่าอัดใหม่กับอัดครั้งแรกเนี่ยมันยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะก็คอยสังเกตระดับเสียงตรงนี้ไว้ละกันนะเพื่อนๆก็หน้าต่างนี้มันก็สามารถเลือกได้ว่านี่ตรงนี้ Select Area นะครับตรงส่วนนี้คือ Full Screen เนี่ยพอเรากดมาหน้านี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตขอบนะขอบหน้าจอผมเนี่ยมันจะมีเส้นปะสีเขียวๆนะเส้นปะสีเขียวๆเนี่ยมันเป็นของโปรแกรมบันทึกหน้าจออันนี้นะก็คือมันเป็นเส้นที่เป็นเส้นเลือกที่เราจะบันทึกหน้าจอนะสมมุตินะเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีไอ้เหลี่ยมๆอย่างเงี้ยที่เหมือนไว้ดึงขนาดได้เนี่ยเพื่อนๆสามารถดึงได้นะเนี่ยลองให้มันเป็นลูกศรอย่างงี้นะแล้วเพื่อนๆดึงอย่างงี้นะเนี่ยดึงอย่างงี้ลงมานะดึงมาก็คือเพื่อมันก็จะบันทึกหน้าจอแค่เส้นนี้นะคือบันทึกแค่เส้นตรงนี้นะไอ้ส่วนดำๆเนี่ยไม่ได้บันทึกนะพอเราดึงมันลงมาเนี่ยไอ้ตัวเลขตรงเนี้ยมันก็จะย่อตามด้วยนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะนี่ครับผมจะย่ออย่างนี้นะตัวเลขนี้มันก็จะลดลงนะถ้าดึงให้เต็มจอก็ตัวเลขมันก็จะเต็มจอมันก็คือฟูลสกรีนนั่นเองนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะสมมุติเพื่อนๆเนี่ยต้องการให้มันบันทึกแค่แบบเบราว์เซอร์ที่เราต้องการเปิดเว็บดูเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมากดตรงคัสตอมตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็กด select area to record นะก็พอเรากดไปเนี่ยมันก็ไอเมาส์เคอร์เซอร์แล้วเนี่ยมันก็จะให้เรากำหนดว่าเราจะเลือกตรงไหนได้นะอย่างเงี้ยพอเราเอาเมาส์ไปวางบางตำแหน่งเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยพอผมเอาเมาส์มาวางตรงนี้นะมันก็จะมีเหมือนเส้นตรงขอบของเบราว์เซอร์เนี่ยว่ามันจะเลือกขนาดแค่เบราว์เซอร์นี้นะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆจะเลือกเนี่ยเพื่อนๆก็กดคลิกลงไปเลย1ทีนะเดี๋ยวผมกดคลิกนะนี่ผมกดคลิกแล้วเนี่ยไอ้เส้นเขียวๆที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็จะมาครอบอยู่แค่เบราว์เซอร์ตรงนี้นะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆกดเรคคอร์ดไปเนี่ยมันก็จะบันทึกแค่ขนาดแค่นี้ตลอดทั้งคลิปนะก็ส่วนใหญ่จริงๆเราผมแนะนำว่าให้มันบันทึกไปทางหน้าจอนั่นแหละเต็มๆส่วนใหญ่ถ้าเกิดเพื่อนๆบันทึกไปแล้วเนี่ยก็ควรจะเอาไปตัดต่ออีกทีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดไปตัดต่ออีกทีนึงอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปครอปเองได้อยู่แล้วแหละก็แนะนำว่าให้บันทึกไปทั้งหน้าจอไปเลยดีกว่าก็กด full screen ไปนั่นเองนะพอ full screen แล้วเนี่ยมันก็จะเต็มหน้าจอแล้วนะแล้วก็มาในส่วนของ record input นะตรงนี้มี Camera Off ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะก็อาจจะเป็นกล้องที่อยู่ในเครื่องหรือเป็นมาจาก Gas Capture หรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วก็ Audio On เนี่ยตรงนี้ก็คือให้เพื่อนๆเลือกไมค์นะก็คือนี่ตรงนี้ผมเลือกไมค์ของผมนะก็คือไมค์นี้นะไมค์ผมเป็น USB นะผมก็เลือกไปแล้วแหละก็หลักๆไม่ได้มีอะไรแล้วแหละประมาณนี้แค่นี้เองก็ให้กด Full Screen แล้วก็เลือกไมค์นะครับพอเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีระดับเสียงเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆอย่าลากให้มันไปทางขวามากเกินไปนะให้มันแบบเกินมาสักระดับกลางๆสักนิดนึงนะแค่นี้แหละผมว่ากำลังดีนะถ้าเกิดดังมากเกินไปเนี่ยเสียงมันอาจจะแตกหรือมันอาจจะไม่ค่อยดีนะผมว่านะก็สักประมาณนี้แหละกำลังดีนะพอทุกอย่างได้โอเคหมดแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดปุ่มสีแดงตรงนี้ไปเลยนะปุ่มเรคคอร์ดเนี่ยกดไปเลยนะพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะนับถอยหลังสัก3วินะพอสมมุติกดไปแล้วเนี่ยผมอาจจะบันทึกสักนิดนึงแล้วกันให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวผมลองเปิดอะไรดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมอาจจะบันทึกอะไรไปแล้วเดี๋ยวผมก็อาจจะพูดไปด้วยนะเพื่อที่มันจะได้มีเสียงติดเข้าไปด้วยนะก็จะได้ดูทั้งเสียงทั้งภาพจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะกดอะไรไปด้วยก็ได้นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองดูสักหน่อยนะลองกดนู่นกดนี่แล้วก็ลองพูดอะไรไปด้วยละกันอันนี้ก็เป็นช่อง YouTube ของผมนะเพื่อนๆก็สามารถไปกดติดตามได้นะกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะคลิปผมเยอะแยะเลยเพื่อนๆก็ไปดูได้นะมีสอนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในช่องนะก็เดี๋ยวผมบันทึกแค่นี้ละกันนะในส่วนของบันทึกหน้าจอนะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะหยุดเรคคอร์ดก็ให้กดมาที่ตรงนี้นะนี่มันจะมีสีแดงๆตัว C ตรงนี้นะโลโก้มันเนี่ยแล้วก็มากดปุ่ม Stop นะถ้าเกิดเราจะเรคคอร์ดเสร็จแล้วนะกด Stop ไปเลยนะพอกด Stop ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้าโปรเจกต์ของเรานั่นแหละหน้าโปรเจกต์ในโปรแกรมนะก็พอมาถึงหน้านี้นะเดี๋ยวผมจะแนะนำสักนิดนึงแล้วกันนะด้านล่างเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ลายนะแท็ก1แท็ก2นี่มันเขียนอยู่แท็ก1แท็ก2แท็ก1เนี่ยคือมีทั้งภาพและเสียงอยู่ในแท็ก1นะแท็ก2เนี่ยก็จะเป็นแต่เสียงอย่างเดียวนะแท็ก2ที่เป็นเสียงอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นเสียงแค่เฉพาะไมโครโฟนของผมนะแล้วก็ไอ้แท็ก1ที่มันมีเสียงมาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเสีย
ียงที่ผมเปิด YouTube เมื่อกี้นี้นะมันก็จะมีเสียงติดเข้าไปด้วยซึ่งมันแยกลายกันอยู่นะเพื่อนๆสามารถบันทึกแยกลายต่างหากไปได้อีกทีนึงนะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆจะแยกลายเนี่ยก็ควรปิดตาของลายแท็ก2ไปก่อนนะแล้วก็บันทึกคือตอนเนี้ยโปรแกรมมันบันทึกของมันมาอยู่แล้วแหละแต่เราต้องเหมือนกับต้องเอ็กพอร์ตไปอีกทีนึงอะเพื่อที่จะเอาไฟล์เนี้ยไปใช้งานอีกทีนึงนะซึ่งโปรแกรมอื่นเนี่ยพอเรากด stop เสร็จเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นไฟล์ให้แล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าโปรแกรมนี้มันสามารถมามีลูกเล่นอะไรอีกนิดหน่อยนั่นแหละในโปรแกรมมันนะก่อนที่จะเอ็กพอร์ตออกไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกลูกเล่นสักนิดหน่อยแล้วกันนะมาดูตรงนี้แล้วกันมีอะไรบ้างก็มี transition อ๋อนี่ cursor effect cursor effect ตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็น cursor effect ผมก็ไม่ได้เล่นนะผมเคยเล่นแค่แรกๆนะแต่มันเหมือนกับ cursor อ่ะเมาส์อ่ะลูกศรเมาส์อ่ะของเราเนี่ยมันก็จะเป็นตามรูปของมันนะเดี๋ยวผมลองลากมาดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดจะใช้ก็ลากมาใส่นะลากมาใส่นี่ไงเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยนี่มันก็จะเป็นเหลืองๆนะเหลืองๆอย่างที่มันมีโชว์ให้ดูเนี่ยเนี่ยพอเราเลื่อนเมาส์ไปยังไงเนี่ยมันก็จะมีเหลืองๆนี้นะก็เอาออกก็กด Ctrl Z ออกไปก่อนเดี๋ยวผมลองลากอันนี้มาใส่ดูอันนี้ก็อ๋อเป็นแว่นขยายนะนี่เป็นแว่นขยายแล้วก็อันนี้โหอันนี้เป็นอย่างนี้เลยนะก็ถ้าเกิดเราใส่เอฟเฟคอันนี้ไปเนี่ยแล้วเราเอ็กพอร์ตไปเนี่ยมันก็จะติดไปอย่างนี้เลยนะซึ่งมันฝังไปในไฟล์วิดีโอของเราเลยนะซึ่งถ้าเกิดจริงๆเนี่ยเราจะทำจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะไปทำในโปรแกรมตัดต่อของเราดีกว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำแบบให้มันละเอียดนะอันนี้มันก็แบบเป็นอัตโนมัติอ่ะก็คืออย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรสักอย่างนี่เดี๋ยวลองมาดูคลิกซ้ายจะเป็นอย่างนี้นะเราสามารถลากมากี่อันก็ได้นะเดี๋ยวลองลากดูลากมาใส่นี่เพื่อนๆเห็นไหมเมื่อกี้พอตอนกดคลิกเนี่ยมันจะเหมือนเป็นลายน้ำเนี่ยขึ้นมาตอนคลิกนะซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะตรงนี้มันก็จะมีแบบลูกศรว่าเราใส่เอฟเฟกต์อะไรไปบ้างนะมันก็จะมีบอกเนี่ยว่าเอฟเฟกต์ที่มันทำงานเนี่ยมีตรงไหนบ้างมันก็จะมีจุดๆตรงนี้คอยบอกอยู่นะก็สามารถลบได้นะดีลีทมันไปถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เอาก็ลูกเล่นมันก็จะมีประมาณนี้แหละที่ใช้กันนะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นอันเนี้ยอันสีเหลืองๆเนี่ยลากมาใส่มันก็จะเหมือนแบบเป็นไฮไลท์ให้ลูกศรเราอะว่าเคอร์เซอร์เราอยู่ตรงไหนจะได้เห็นชัดๆนะมันก็เป็นลูกเล่นนั่นแหละไม่เอาก็ delete ไปแค่นี้นะแล้วก็มันก็จะมีลูกเล่นของมันให้อีกนิดหน่อยนะตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ต้องไปศึกษาเอานะตรงนี้คือหลักๆผมก็อาจจะมาแค่ให้เพื่อนๆดูว่าผมบันทึกหน้าจอยังไงนะลูกเล่นตรงนี้ไปลองเล่นดูกันแล้วกันนะผมก็มาส่วนของด้านล่างนี้แล้วกันนะก็ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมจะมีบันทึก2ลายอย่างงี้นะถ้าเกิดผมต้องการแยกลายเสียงกันเนี่ยผมก็จะปิด1ลายไปก่อนในกรณีที่ด้านล่างเนี่ยเป็นเสียงจากคอมผมนะก็คือเสียงจากคอมที่ผมเล่นเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าเกิดผมอยากจะปรับตั้งค่าต่างหากกันเนี่ยผมก็อาจจะแยกลายบันทึกออกไปนะแต่ถ้าเกิดผมไม่ได้สนใจว่ามันตีกันอะไรอย่างงี้นะผมก็จะบันทึกไปทีเดียวแล้วเสียงเนี่ยเสียง2ลายเนี่ยมันก็จะมารวมกันนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเอ็กพอร์ตไปตอนนี้เลยเนี่ยเสียงมันก็จะรวมกันนะแต่ถ้าเกิดอยากเอ็กพอร์ตแยกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอ็กพอร์ตแยกให้ดูก่อนนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอ็กพอร์ตรวมเนี่ยก็ไม่ต้องปิดตาตรงนี้นะก็คือเอ็กพอร์ตเดี๋ยวผมจะบอกนี่แหละแต่คือผมจะเอ็กพอร์ตแบบแยกนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะต้องการเอ็กพอร์ตเนี่ยโดยที่ไม่มีเสียงด้านล่างอย่างนี้นะหรือโดยที่เพื่อนๆ เนี่ยไม่กังวลว่าเสียงมันจะตีกันนะก็ให้เพื่อนๆเอ็กพอร์ตรวมไปกันเลยแต่เดี๋ยวผมจะเอ็กพอร์ตแยกไปนะก็คือผมจะเอ็กพอร์ตแยกก็คือปิดตาตรงนี้ไปก่อนซึ่งผมจะเอ็กพอร์ตด้านล่างไปก่อนนะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเรคคอร์ดมาเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยมาตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะให้เพื่อนๆมาที่ปิดตาตรงนี้นะถ้าเกิดอยากจะแยกนะแต่ถ้าเกิดไม่แยกไม่อยากแยกลายเสียงกับภาพต่างหากเนี่ยไม่ต้องปิดตานะเปิดทิ้งไว้งี้แล้วก็เอ็กพอร์ตแต่ผมปิดตาก่อนก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะไม่แยกนะก็มากดที่แชร์ตรงนี้เลยนะกดแชร์นี่ก็คือการเอ็กพอร์ตนะกดแชร์เสร็จแล้วก็มาที่ local file นะกด local file เสร็จแล้วเนี่ยก็กด next ไปเลย next ไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เลือกเป็น MP4 นะครับเลือกเป็นอันนี้นะกด next นะครับกด next เสร็จตรงนี้ก็ next ไปเลยนะไม่มีอะไรกด next ไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นตั้งชื่อของเราเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนนะแล้วก็ไว้หน้าจอก่อนละกันง่ายๆกด save กด finish ตรงนี้ก็คือรอถ้าเกิดมันยาวมันก็จะนานหน่อยนะอ
พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้นะก็ให้เพื่อนๆปิดไปได้เลยนะครับปิดไปได้เลยตรงนี้ก็กด finish ไปได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะแยกนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะก็คือเราต้องการจะแยกเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาเปิดตาบนนะแล้วก็ปิดตาล่างนะเพื่อที่ไม่ให้มัน export ด้านล่างไปด้วยนะก็คือเราจะ export ลายเสียงแยกไปต่างหากอีกอันนึงนะแล้วเราก็เปิดแค่ลายเสียงอย่างเดียวแล้วเราก็มากดแชร์แล้วเราก็กด local file ก็ทำเหมือนเดิมนะแต่ตรงนี้มันจะบังคับเป็นแค่ audio only อย่างนี้อยู่แล้วนะซึ่งไม่เป็นไรนะเราเพราะว่าเราเอาแค่เสียงอยู่แล้วแหละเน็กไปเลยแล้วก็ผมจะไปไว้ในอันเทรดอันนี้เหมือนเดิมนะก็ผมจะตั้งชื่อว่า voice นะก็คือเสียงอะเสียงมันก็จะเร็วหน่อยนะพอเสร็จแล้วเนี่ยกด finish ไปเลยนะแล้วจริงๆเนี่ยโปรเจกต์อันเนี้ยมันสามารถเซฟโปรเจกต์เก็บไว้ได้นะก็คือเพื่อนๆสามารถจะมาแก้ไขใส่เคอร์เซอร์เมาส์ใส่อะไรอีกก็แล้วแต่นะซึ่งจะเซฟไว้ก็ได้หรือไม่เซฟไว้ก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะไม่ได้มาใช้อะไรอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกดเซฟมันก็ได้กด no ไปเลยพออย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะก็คือเราบันทึกหน้าจอเรียบร้อยหมดแล้วแหละก็มาที่โฟลเดอร์งานของเราที่เราบันทึกมาเมื่อกี้นี้นะตรงนี้หลักๆก็จะมีอยู่2ไฟล์ที่สำคัญนะไฟล์อื่นก็คือลบไปได้เลยนะก็คือที่เมื่อกี้ที่ผมทำมาก็คือมีโฟลเดอร์ voice ตรงนี้นะก็คือเป็น voice อันนี้นะแล้วก็ไฟล์ที่สำคัญก็คือไฟล์ test อันนี้ไฟล์เดียวนะที่เป็นไฟล์วิดีโอไฟล์อื่นเพื่อนๆลบไปได้หมดเลยนะก็คือเก็บไว้ไฟล์ test กับ voice เมื่อกี้นี้ที่บันทึกต่างหากมานะกด delete ไปเลยตอนนี้ก็คือเหลือ2อันแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมเอาไว้เอามามาไว้ในนี้ลบอันนี้ออกก็เหลือภาพแล้วก็เสียงเดี๋ยวเราเปิดดูภาพก่อนนะว่าเป็นยังไงนี่ที่เราบันทึกมาอันนี้คือที่ผมบันทึกมาเมื่อกี้นี้นะเดี๋ยวผมย่อจอเล็กดีกว่าจะได้ไม่สับสนประมาณนี้นี่ภาพที่เราบันทึกมานะครับก็จะเป็นอันนี้แล้วก็จะมีเสียงอันนี้ด้วยหลักๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็คือเป็นการแนะนำโปรแกรมบันทึกหน้าจอคร่าวๆนะก็อยากให้เพื่อนๆไปลองหามาใช้ดูหรือไปโหลดตัวทดลองของเขามาใช้ก่อนก็ได้นะจริงๆตอนนี้ผมใช้โปรแกรมฟรีโปรแกรมนึงอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดโปรแกรมที่ผมใช้ฟรีเนี่ยดีแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปแนะนำเพื่อนๆอีกทีนึงแล้วกันว่ามันดีไม่ดียังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนะสำหรับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะหรือจะเรื่องโปรแกรมตัดต่อ Premiere Pro นะเพื่อนๆสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกับผมได้เลยนะแล้วก็ผมฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ